ไปเลี้ยงน้องนะครับสวัสดีครับไม่อยากจะกินไม่เคยเห็นเด็กเยอะขนาดนี้เลยอ่ะสวัสดีครับผมยุ่นนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมกับส้มไปเลี้ยงน้องนะครับเลี้ยงน้องๆเลี้ยงน้องๆ นะครับที่วัดชื่อวัดสี่หมื่นใหม่สี่หมื่นวัดใหม่สี่หมื่นจ้ะนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะในหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไปช่วยเลี้ยงน้องหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปช่วยจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงน้องคืออะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปด้วยน่าจะที่เกาหลีก็มีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปเลี้ยงน้องแบบนี้ทั้งชีวิตในผมนะครับไม่เคยเลยเธอก็ไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยค่ะวันนี้ผมก็ไปช่วยเต็มที่นะครับมาถึงแล้วนะครับทุกคนที่นี่วัดใหม่สี่หมื่นวัดนี้ผมก็ไม่เคยมาเลยนะครับทุกคนอันนี้มาครั้งแรกนี่คุณป้านางงามหรือเปล่าสวัสดีครับเห็นไหมจดเลยนะครับพี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะน้องได้เลยค่ะนิดนึงอีกนิดนึงโอเคพอ20บาทครับโอ้โหวันนี้ทุกคนมาช่วยเลี้ยงน้องหมดเลยโอ้โหสามคนวันนี้ทีมงานเหมือนกันไม่ได้นัดกันจ้ะเฮ้ยทำไมวัดนี้สวยจังเถวๆบ้านวัดมีแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็เพิ่งรู้นะเนี่ยต้นเราอยากจะปลดตาปลดหูใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะรู้สึกดีเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ทุกคนเราไปช่วยแม่ข้างในนะครับวันนี้แม่บอกว่าทำอะไรนะกะเพราไก่ใช่ไหมกะเพราไก่ให้เลี้ยงเด็กก็เลยวันนี้เราก็ต้องไปช่วยแต่ว่าไม่รู้นะครับถ้าเราช่วยก็กะเพราอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าต้องพยายามช่วยข้างในก็ทำกะเพราอยู่วันนี้ต้องทำนี่กะเพราเยอะๆนะเธอแล้วก็ทุกคนคุณป้าเอาขนมมานะครับโหโอ้โหนี่ไงเธอขนมที่เธอชอบที่สุดใช่ไหมน่ากินทั้งนั้นเลยใช่ขอดูวันนี้เขาต้องโปกกระเทียมเยอะแค่ไหนปกติเขาไม่ชอบโปกกระเทียมใช่ไหมแต่วันนี้ต้องโปกนะป้าไม่ชอบตอนแรกคุณป้านางงามเอามานะผมก็มาบอกว่าช่วยไหมครับรีบให้เลยไม่เป็นไรเขาก็เป็นปกติเก่งที่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วตอนนี้เด็กอยู่ที่โรงเรียนเชียงใหม่ครับเดี๋ยวมาตอนกลางวันเที่ยงเป็นโมงแล้วไหมบินไม่พอหรอครับไว้ซื้อนี่มาถวายวัดไหมแม่ทำอย่างนี้ดีกว่าจานแล้วก็ทุบใช่ไหมแล้วก็ให้แม่ปอกอย่างเงี้ยจะเคี้ยวเร็วไหมน้าทิพย์เอามาอะไรเนี่ยรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีส้มตำไม้สกับเบื้อเสร็จได้ไหมต้องทำอย่างนี้หยุดหายใจก่อนใช่ไหมเออวันนี้เสียงไม่โอเคเลยนะเสียงไม่มีแรงตีไม้ตีหินเออใช่ทำไมอันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นหินน่ะอย่างนั้นวันนี้บ้านเอิญไม่มาขอแล้วจริงนะเขาเลียนอันนี้มาจะได้ช่วยได้ใช่แล้วทิพย์เห็นไหมนัทิพย์สบายเห็นไหมยืนดูอย่างเดียวถ้าผมทำไม่ได้ก็นัทิพย์ต้องทำที่ไหนครับแล้วก็ผมก็นั่งดูเฉยๆผมทำไม่เป็นครับอะไรเงี้ยอันนี้กระเพราอีกจานแบบร้อยหกสิบจานน่ะตอนดูดีวันนี้อันนี้เขาต้องตำให้หมดนะผัดเส้นนะครับแต่ว่าไม่เคยผัดเยอะแบบนี้นะครับถ้ากินเป็น1คน2คนผมก็ผัดได้โอ้โหเยอะมากโอ้โหอันนี้กี่จานนะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่หมดใช่ไหมครับวันนี้ต้องได้ครบ160จานอุ้ยยังไม่เสร็จอีกจ้ะครับดูดิเยอะแค่ไหนยังไม่เสร็จอีกทำเป็นอย่างเดียวเป็นชั่วโมงเลยนะโอ้โหข้าวผัดเยอะมากทุกคนคุณลุงเก่งนะครับคุณลุงเหมือนข้าวผัดเยอะแบบนี้ได้โอ้ยทุกคนเด็กมาแล้วนะครับเด็กมากินเด็กน่ารักมากเลยดูดิใส่เสื้อสีชมพูส
สวัสดีครับเด็กน่ารังเลยนะกินเด็กบอกว่าสวัสดีครับด้วยเห็นไหมเด็กอ่ะเด็กกินกะเพราได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะวันนี้ผมก็ตำพริกเยอะไปหรือเปล่าอ่ะข้างนอกเด็กมาแล้วนะกับเด็กเดี๋ยวเด็กกินได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่เผ็ดไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดหรอครับอ๋ออันนี้ไม่ใส่พริกอ๋อโอ้ยดีอ่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าเด็กกินได้นะอันนี้ไม่ใส่พริกอ่ะมีสองแบบใส่พริกกับไม่ใส่พริกโอ้ยดีโอ้โหน้องใส่เสื้อสีเหลืองก็มาแล้วเด็กน่ารักไหมต้องรีบทำดีกว่าโอ้โหเขาเพิ่งไม่เคยเห็นเด็กเยอะขนาดนี้เลยอ่ะกินเลยครับดูดิเด็กกินได้หรือเปล่าดูคนไหนกินผักได้โอ้โหไม่อยากจะกินคนไหนกินเก่งนะอร่อยไหมอร่อยไหมครับโอ้โหกินได้ด้วยกินได้ด้วยเอ้ยเก่งมากเลยเอาอีกไหมเอาไม่เอาเก่งนะคนนี้เด็กกินแล้วก็ช่วยล้างจานด้วยเหรอโอ้โหคนดีมากเลยเด็กๆครับนานาดูที่เด็กนั่งอ่ะทำไมเด็กนั่งอยู่ตรงนี้น่ากินเป็นปะกินเป็นไหมกินข้าวกันเหรอจ๊ะรู้ไหมกะเพราปูอะไรเนี่ยกะเพราปูเป็นไงจ๊ะโอ้เอามาจากไหนกะปูอ่ะไม่เป็นไรครับผมอิ่มแล้วผมยังไม่อยากกินแล้วไม่กินข้าวหรอทำไมอ่ะอิ่มแล้วไม่เอาครับผมก็อิ่มแล้วกินบุญพวกกะเพรามากินก๋วยเตี๋ยวมาก็เลยยังไม่อยากกินอะไรเลยแต่ว่าผมก็อยากกินโดนัทจะไปไหมผมก็ไปขอโดนแล้วรู้สึกอายเลยอ่ะเด็กกำพร้าเลยใช่เนี่ยเด็กยังไม่หมดหรอกครับมีอีกเด็กโตเด็กโตยังไม่มาเลยนักเรียนอ่ะวันนี้คนที่มาเรียนก็เยอะนะครับหลายคนนะก็เลยวันนี้ทำแป๊บเดียวก็ทำได้ใช่ไหมให้เด็กหลายคนกินได้ทุกคนตอนนี้กลับบ้านแล้วนะครับวันนี้เราก็ตื่นเช้ามากแล้วก็ไปช่วยอะไรนู่นนี่นั่นเหนื่อยด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเด็กทุกคนร้องเพลงให้เราใช่ไหมครับก็หายหมดแล้วรู้สึกดีขึ้นอ่ะจริงๆรู้สึกดีขึ้นมากเลยตอนผมยังไม่อยู่ที่ไทยนะครับผมยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับทำบุญนะครับแม่เกาหลีอ่ะทำบุญบ่อยมากนะได้เงินเดือนใช่ไหมครับ 10% ก็ให้ทำบุญทุกๆเดือนตอนผมเด็กๆอ่ะอันนี้คือไม่เข้าใจนะครับทำบุญคือเพราะว่าอะไรที่กับเรามันเพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็โตแล้วเราก็อยู่ที่ไทยแล้วผมก็รู้ทำบุญแล้วก็รู้สึกมันดีอ่ะอธิบายว่ายังไงดีรู้สึกมันมีความสุขอ่ะอิ่มใจอิ่มใจใช่แล้วก็ผมก็พยายามจะทำบุญบ่อยนะครับทุกคนวันนี้เธอก็รู้สึกมันอิ่มใจไหมอิ่มอิ่มใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนต่อไปถ้ามีอะไรช่วยงานผมก็ไปแน่นอนเลยผมก็อยากจะไปช่วยจริงๆโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่าไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ